็ผมยังไม่ทราบเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าการทำงานในปกติแล้วผมก็ไม่มีนโยบายให้ทำงานแบบนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เห็นว่าในโซเชียลมีเดียได้มีอะไรการกระทำแบบนี้มากมายนะใครทำก็ไม่รู้เหมือนกันใครทำก็ไม่รู้เหมือนกันใครทำก็ไม่รู้เหมือนกันเตรียมมือถือได้เลยฮะประชาชนทางบ้านช่วยกันเอาความจริงออกมาทำไปเพื่อปฏิบัติการ IO หรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารโดยกองทัพไทยมีมาแล้วหลายสิบปีตั้งแต่ที่ยุคไทยทำสงครามเย็นกับสหรัฐปฏิบัติภารกิจสร้างผีคอมมิวนิสต์ปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองมาจนถึงด้อยค่ากลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงแผ่ขยายแนวคิดเผาบ้านเผาเมืองก่อการร้ายเขาจะเผาบ้านเผาเมืองอีกไหมจนกลายเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความชอบธรรมในการสลายการชุมนุมในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม2553ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราพบเอกสารหลายฉบับยืนยันว่ามีปฏิบัติการ IO อย่างต่อเนื่องแต่เมื่อพรรคอนาคตใหม่ต่อมาเป็นพรรคก้าวไกลเผยโฉมหน้าปฏิบัติการ IO ในการอภิปรายหลายครั้งก็มีความพยายามเปลี่ยนชื่อหน่วย IO เป็นคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสารประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการด้านไซเบอร์และพัฒนามาเป็นศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารจนกระทั่งปัจจุบันหน่วย IO มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศขึ้นตรงกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกมีที่ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครสถานที่ทำงานของผู้บัญชาการทหารบกหัวใจของกองทัพไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ตามเนื้อหาของภารกิจยังคงเดิมคืองาน IO มีทั้งภารกิจขาวหรือภารกิจโฆษณาชวนเชื่อสร้างความนิยมให้กองทัพและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและภารกิจเท่าดับคอยด้อยค่าใส่ร้ายสร้างความเกลียดชังต่อพี่น้องประชาชนไม่มีใครรู้นะว่าเรามีตัวตนครับหน่วยเองก็ไม่รู้ว่าเรามีตัวตนหรือซึ่งที่ทำหนังสือขอตัวไปเนี่ยเพื่อมาช่วยงานที่แผนกการข่าวครับไม่ใช่แผนก IO ของกองทัพแต่เรามาไปทำงานที่แผนก IO ทำงาน IO ครับงานต่อต้านไซเบอร์หรืองานด้านลบด้านมีดีเทาดำเลยพวกเราจะเปิดเผยรายชื่อไม่ได้เราจะเป็นตัวมีตัวตนไม่ได้วิธีปฏิบัติงานหน่วยทหารจะจัดชุดปฏิบัติการข่าวสารชุดละ25นายประกอบด้วยตัวแทนหลักระดับในร้อยและตัวแทนปฏิบัติการระดับใน10ตัวแทนหลักจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ 1,800 บาทและตัวแทนระดับปฏิบัติการจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ 1,500 บาทบวกกับค่าข่าวอีกชิ้นละ500บาทโดยนายทหาร1นายจะต้องมีการรับผิดชอบ Account IO จำนวน4 Account ทำไปเพื่ออะไรในปี2563กองทัพตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนเหล่าทหาร IO อยู่ที่ 17,304,200 บาทและในปี2564ใช้งบประมาณไปกว่า 12,324,000 บาทและในปี2565นี้เพิ่มขึ้นเป็น 22,980,000 บาททำไปเพื่ออะไรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นหมายถึงปฏิบัติการที่แผ่ขยายกิ่งก้านสาขาไปกว้างไกลเพิ่มจำนวนเหล่าทัพ IO อย่างต่อเนื่องน่ากลัวล่าสุดมีคำสั่งเพิ่มชุดปฏิบัติการข่าวจากชุดละ25นายเป็น30นายในทุกหน่วยทั่วประเทศจึงไม่ต้องแปลกใจครับที่จะเห็น Account IO เกะระกะละลานด้อยค่าประชาชนเพิ่มขึ้นโดยช่วงนี้เน้นหนักไปที่การผลิตวาทกรรมแก้ต่างความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์โควิดทำไปเพื่ออะไรแต่การลุกคืบของเหล่าทัพ IO กำลังเดินทางมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนั่นก็คือการขยายงาน IO ไปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.หน่วยงานของทหารที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจล้นฟ้าหลังจากการแก้ไขพระราชบัญญัติกอรมน.ในยุคของคสช.กอรมน.ได้นั่งหัวโต๊ะในทุกจังหวัดคุมผู้ว่าราชการจังหวัดจนไปถึงปศุสัตว์จังหวัดไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นผู้ว่า IO กำนัน IO หรือแม้กระทั่งปศุสัตว์ IO ก็เป็นได้กอรมน.ยังมีงบประมาณเกือบ 8,000 ล้านบาทต่อปีจำนวนนี้เกือบ 4,000 ล้านบาทเป็นงบลับที่ไม่มีรายละเอียดการใช้เงินไม่มีใครคาดเดาได้ว่าภาษีของพี่น้องประชาชนกี่ร้อยกี่พันล้านจะถูกนำไปด้อยค่าประชาชน
ประเทศไทยภายใต้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไล่สิไล่ได้งบประมาณกำลังคนเวลาราชการของกองทัพถูกยักยอกไปใช้ในภารกิจสกปรกโฆษณาชวนเชื่อนายกและพวกพ้องเปลี่ยนทหารมารบกับประชาชนแทนที่จะรบกับอริราชศัตรูแทนที่จะมาปกป้องรับใช้ประชาชนกับรับใช้ระบอบปรสิตที่กัดกินประชาชนและผลประโยชน์ชาติ